ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยแบบประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับกับอาลัวลิ้นจี่จริงๆแล้วเป็นขนมไทยแบบดั้งเดิมแต่วันนี้ทำให้วัยรุ่นชอบแล้วก็เป็นที่ถูกใจนะครับเริ่มต้นคุณผู้ชมครับหลายคนถามว่าเอ๊ะอาลัวเนี่ยใช้แป้งอะไรวันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับแป้งสาลีชนิดพิเศษปลาบัวหิมะเอามาทำอาลัวได้ดีมากเลยนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่กะทิลงไปนิดเดียวก่อนแล้วก็จัดการคนกับแป้งก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อให้แป้งละลายแล้วจึงค่อยเติมกะทิส่วนที่เหลือแล้วก็ใส่กระป๋นเสริมไอโอดีนลงไปด้วยนะครับนิดเดียวต้องแน่ใจนะครับว่าแป้งกับกะทินั้นเข้ากันจริงๆจึงค่อยเปิดไฟนะครับพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วคุณผู้ชมเราก็เปิดไฟแล้วก็จัดการกวนจนกระทั่งแป้งกับกะทิสุกดีนะครับพอกวนไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งจะเริ่มสุกแล้วนะคุณผู้ชมเอาเราปิดเตาซะเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะใส่ลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราดเนเจอร์เทสครับเพื่อให้อารัวของเรามีกลิ่นหอมมีความหวานและมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆแบบลิ้นจี่สดครับเปิดเตาแล้วก็จัดการกวนต่อนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมสุกข้นแล้วกวนจนกระทั่งได้เนื้อเนียนเลยนะครับลักษณะของแป้งที่ได้จะต้องมีความสุกแล้วก็เนื้อเนียนคุณผู้ชมลองดูลักษณะเนื้อที่ปาดนะครับจะเนียนแบบนี้เลยนะครับเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้พออุ่นๆแล้วแบ่งเป็นส่วนเพื่อผสมสีให้ต่างกันนะครับแบ่งเป็นส่วนๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ผสมสีนะครับให้เป็นสีอ่อนๆคุณผู้ชมอย่าทำสีเข้มมากนะอันนี้ก็อ่อนไปหน่อยนึงเอาล่ะคุณผู้ชมได้ละเป็นสีที่ไม่เข้มจนเกินไปชมพูอ่อนๆ อย่างเงี้ยชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะให้ได้สีเนียนแบบนี้นะคุณผู้ชมสำหรับสีอื่นๆเราก็ใส่ลงไปสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีเขียวจัดการคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็เตรียมพิมพ์สำหรับขนมเปี๊ยะชิ้นเล็กนะครับเสร็จแล้วก็จัดการดันออกมาจะได้ทรงแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมขนมอารัวแบบสมัยใหม่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวนะคุณผู้ชมซ่อนเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมของลิ้นจี่ด้วยนะครับและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมขนมนุ่มๆชวนรับประทานไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับขนมเต่าครับสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมโบราณมาฝากขนมของเราสองคนมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าอังกูกล้วยอังกูกล้วยหรือที่เราคุ้นชินกันชื่อขนมเต่าค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดาหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลำไยโซดาปั่นใส่ลำไยสีทองแห้งและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดแล้วเคี่ยวต่อประมาณ2นาทีปิดไฟกรองเอาเฉพาะน้ำลำไยเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเคี่ยวน้ำลำไยจะทำให้สีของน้ำลำไยมีสีที่เข้มสวยและมีกลิ่นที่หอมใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายแดงและน้ำลำไยที่พักไว้ลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีขูดวุ้นเป็นเส้นใส่ภาชนะละลายน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในโถปั่นตามด้วยน้ำมะนาวโซดาและน้ำแข็งก้อนเล็กปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนตักวุ้นลำไยขูดเป็นเส้นลงในแก้วเสิร์ฟเทน้ำผึ้งมะนาวโซดาปั่นลงในแก้วเสิร์ฟแต่งด้านบนด้วยลำไยสีทองต้มเลมอนหั่นเป็นแว่นและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลำไยโซดาปั่นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูฮาเซลนัทลาเต้มาฝากค่ะเทน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยนมสด UST รสจืดแช่เย็นคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่น้ำแข็งก้อนเล็กลงในแก้วเสิร์ฟจนเต็มค่อยๆเทส่วนผสมที่พักไว้ประมาณ2ส่วน3ของแก้วจากนั้นค่อยๆเทกาแฟเอสเปรสโซ่จนเต็มแก้วตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่และช็อกโกแลตเฟรโร่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้